มาดูข่าวดีของผู้ใช้ไฟกันก่อนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้กกพเขาเคาะค่าไฟออกมางวดมกราคมถึงเมษายนจะอยู่ที่4บาท68สตางค์ร้อนไปถึงท่านนายกบอกว่าไม่ได้ผมไม่เห็นด้วยขอได้ไหมสัก4บาท1ิสตางค์แต่ทางด้านว่าการกระทรวงพลังงานคุณพิลพันธ์ก็บอกว่าไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วได้จริงๆคือไม่เกิน4บาท20สตางค์ล่าสุดวันนี้นะคะเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานหรือว่ากกพคะ่ะ คุณคมกริตตันตระวานิท่านออกมาอัปเดตว่าก็มีการประชุมหารือกันแล้วตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยนะคะก็เอามาพูดคุยหารือกันขอตัวเลขออกมาแล้วคุณผู้ชมคะไม่เกิน4บาท20สตางค์สำหรับค่าไฟต่อหน่วยโดยจะอยู่ที่4บาท18สตางค์ท่านก็บอกเหตุผลมานะคะ 4- 5ข้อด้วยกันแต่ช่วงท้ายท่านก็บอกว่าแม้ว่าราคาค่าไฟรอบเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ จะปรับลงตามแนวทางการคำนวณค่า FT ใหม่ตามมติคอพชและก็คอรมแต่ต้นทุนค่าไฟระยะต่อไปอันนี้ก็ต้องไปดูขึ้นกับราคาและก็ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้ไปเชื้อเพลิงหลักดังนั้นกรกพยังคงต้องติดตามสถานการณ์ทุกอย่างอย่างใกล้ชิดก็คือต้นทุนพลังงานขึ้น อนาคตค่าไฟยังไงก็ต้องขึ้นส่วนคนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนก็ตามมติคอรมค่ะค่าไฟจะอยู่ที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วยนะคะ